จังหวัดอุบลราชธานีเสนอของงบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมมีน้ำนะครับซึ่งก็มีน้ำบางส่วนที่เราได้นายสุภสิทธิ์ก่อเจริญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายสาแสงสาผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีคลังจังหวัดอุบลราชธานีและนายสมมาตรโพธินายอำเภอตระการพืชผลลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีงบกลางปี2562ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผลซึ่งได้ดำเนินการหลังจากน้ำลดจากการตรวจสอบในพื้นที่ได้แก่โครงการขุดลอกสระน้ำโคกตลาดตำบลกระเดียนโครงการขุดลอกหนองกุดใหญ่บ้านกุงใหญ่ตำบลกุศกรด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าโครงการขุดลอกห้วยมะเขือบ้านโนนกระโจมตำบลกุศกรอำเภอตระการพืชผลซึ่งเป็นโครงการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งประกอบกับอบต.ในพื้นที่ได้อนุมัติงบประมาณในการสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เป็นช่วงๆซึ่งลำห้วยแห่งนี้มีความยาวประมาณ 5-6 กิโลเมตรโดยการขุดลอกคลองที่ตื้นเขินเป็นบางช่วงเนื่องจากมีงบประมาณที่จำกัดทางนี้จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอและอบต.ในพื้นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในฤดูแล้งและการป้องกันปัญหาอุทกภัยสำหรับปี2563จังหวัดอุบลราชธานีได้ขยายโครงการต่อเนื่องเพื่อเสนอของงบประมาณจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.ซึ่งได้รวบรวมโครงการจากทุกอำเภอเพื่อที่จะส่งโครงการขอสนับสนุนงบประมาณนำมาแก้ไขปัญหาภัยแล้งซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจะมีพื้นที่ทั้งประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีและมีพื้นที่แล้งเพราะฉะนั้นจังหวัดอุบลราชธานีจึงต้องแก้ไขปัญหาทั้งระบบและในอนาคตคาดว่าหากได้รับงบประมาณในปี2563ถึง2566ซึ่งเป็นแผนงบประมาณ4ปีจังหวัดอุบลราชธานีก็จะไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วมก็จะลดลงอีกด้วย